ครับร่วมกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุตลอดชีพตำบลบ้านดูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเมื่อเวลาตะกี้นี่นะครับที่ผมอยู่บ้านปังลาวอยู่ที่ศูนย์การศึกษาศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุตำบลบ้านดูเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมานะครับโอ้ประมาณ 8:37:38 ของวันนี้ของวันที่นะครับวันที่17นะครับวันที่17พฤศจิกายน2566เวลาตะกี้นี่กำเดียวมาได้นะครับเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาเมื่อนักเรียนผู้สูงอายุวิ่งหนีกันหมดอ่ะเราโอ้มันน่าเชื่อนะครับสะดุ้งสะดิ้นหมดแผ่นดินไหวกับช่วงเจ้าวันนี้อากาศเย็นน้อยนะครับวันนี้อากาศเย็นน้อยนะครับวันนี้กันนักเรียนจะมาน้อยที่สุดแล้ววันนี้เพราะว่าติดงานกระถิ่นนะครับบ้านปังลาวบ้านปอกแพร่บ้านไหนครับเสมานักเรียนจะติดกระถิ่นได้เป็นเขาลุกต้องชาตินะครับ8:00 น 9:00 นเป็นต้นไปเป็นของกลุ่มชุมการเรียนรู้ผู้สูงอายุตลอดชีพตำบลบ้านดูนะครับวันนี้นักเรียนมาเข้าร่วมกันสำหรับนักเรียนเยอะกว่านี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ติดกิจกรรมสมัครในหน้านี้หน้ากฐินนะครับนักเรียนจะมาฝั่งลากันพ่องกำลังฝั่งกำลังเดินทางมากันพ่องนะครับช่วงนี้จุดเช็คอินของเขายินดีต้อนรับนะครับแขกผู้มาเยือนนะครับเนาะที่ผู้มาเยือนในสถานที่นี้ตอนนี้บรรยากาศล้มนะครับล้มกำลังออกกันอยู่ล้มหนาวกำลังนี่กันอยู่ล้มหนาวมาละแต่ว่านี่แถวบ้านดูนี่ฝนตกนะครับเป็นบางที่บางทางตกกันอยู่นะครับวันนี้นักเรียนน้อยนะครับวันนี้ติดงานกฐินกันเยอะกิจกรรมในห้องเรียนเสร็จเนี่ยเดี๋ยวจะมีการมอบเนาะมอบรางวัลนักร้องชายนะครับแล้วรางวัลฟุตบอลนะครับเพราะว่าช่วงปิดเทอมเนี่ยโอ้วันนี้ก็พอมีหลายอย่างของเมืองนี่มะกอกอมอันนี้มันก็ได้มะกอกเนาะพริกมะกอกพริกมะเขือนี่พักเป็นดองอีกก็เป็นห้องดองอีกเนี่ยดอกบัวก็บวกกวักนี่เนาะลวกกันพริกเนาะจะได้ลวกกันดิบดิบลวกกันดิบก็มอเนาะดิบกันล้ำเลยกับต่ำส้มเนาะกับต่ำผ้าพริกป่าหอเล้งนี่เตะอันนี้อย่าโอ้ออกแล้วกันนี่เรียกออกละออกละเนาะข้าวเกี๊ยวน้ำปูแคบหมูนี่อย่างนี้กระทอโลกระทอโลกระทอโลไอ้เนาะเธอเลาะลำแต่ซันพูดวันนี้กำลังมากันอยู่วันนี้คนเปิดติดงานกับนักนักเรียนเนาะวันนี้เนาะวันนี้งานกระถินเนี่ยงานกระถินเนาะเนี่ยได้กินตัวนี้สายตาดีเนอะไหนครับนี่นะสายตาดีถ้าคนเข้าเออแค้นกินอันนี้นี่ดีนะเนาะครับเนาะกระบอกครับทายดีเนาะแม่เนาะแล้วก็มันประมาณเก่งกว่าอะไรนะรีโพอ่ะรีโพเลยดูสองนิ้วอุ้ยกินตัวนี้เด็กกระโทโลกระโทโลวันนี้ตลาดมาอยู่นะครับตอนนี้กำลังเข้าแถวของเจ้านี่นักเรียนทำมาน้อยประวัติติดงานกระถิ่นนี่วันที่17พฤศจิกายน2566ตะกี้เวลาประมาณ8:00 น.ประมาณ8:37:38 นี่เกิดแผ่นดินไหวนะของวันนี้นะครับเวลาตะกี้เนี่ยครับโต้บ่มีนักเรียนหล่นออกจากห้องหอประชุมเหมือนลุ้นโล เห็นบ้าน้อยมันได้อะไรเหลียวพอแหละไปก็เป็นที่เข้าใจกันว่าเอาไว้ก็จะเป็นกระจกให้เวลาเอาไว้ยกมือขวา
ออกลดมือลงครั้งที่2อีก3ครั้งนะคะหายใจเข้าออกเข้ายืดสูงๆเลยค่ะเยี่ยมออกอีกครั้งหนึ่งนะคะหายใจเข้าสูงๆนี่เป็นออกกำลังกายนะครับไม่มีอันแต่ละซุกจะมีครูมาสอนนะครับออกกำลังกายก็ออกซุกเส้นซื้อสายให้กับนักเรียนนะครับผู้สูงอายุทุกท่านนะครับออกกำลังกายตามเจ้านะครับดูครับหัวไหล่ซ้ายและบีบศีรษะไปทางขวาทางตึกสีม่วงไว้นะคะค้างไว้ก่อนนะคะ1บีบศีรษะไปอีกนิดนึงนะคะ2 3ทำหนูแล้วค่ะหน้าไปทางลดมือลงสลับสะบัดมือหน่อยนี่เป็นศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุตลอดชีพตำบลบ้านดูนะครับตอนนี้เป็นนักเรียนนะครับนักเรียนใหม่นักเรียนเก่าเข้ามากันนี่ตอนนี้เพราะว่าขาดกิจกรรมไปเยอะนะครับมีอยู่5กลุ่มกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5นะครับบางทีมันต่างกับภารกิจกันวันนี้นะครับเรานี่ต่างบ้านปังลาวน่าจะมดเลยนะครับนักเรียนมดมันปังลาวนี่เพราะว่าเปิดอันมีกระถินนะครับมีกระถินวันนี้นะครับนักกระถินที่จะว้าละก็มีฉลองพัดจุดด้วยนะครับของวัดมันปังลาวนะครับเวลาศึกษากันนั้นนักศึกษาออนเพื่องานกับมาจ่อยนะครับเนาะก็จะมีสนามฟุตบอลนะครับนะส่วนกันลู่สมมติมันดูนะครับเนาะมีสนามเป็ดตองแต่สนามฟุตบอลนี่เป็นอย่าอันในสนามหญ้าของในบริเวณอันสุดเล็กๆของบ้านสันปอดแดงนะครับปอดแดงปากลาบ้านสันปอดแดงนะครับตอนนี้นี่เป็นสนามฟุตบอลของเปิ้นนะครับดูระลอกบรรยากาศไปก่อนๆ นะครับตอนนี้นักเรียนของเขากำลังออกกำลังกายคือว่าอยู่เส้นอยู่สายตามมันครูฝึกสอนบรรมะช่วยสอนให้กำออกกำลังกายทุกซุกทุกเจ้านะครับจะมีรวมกิจกรรมมันจะขลุกขาดเช็ดร้อยแล้วแล้วก็จะกายบริหารออกกำลังกายเอ็กซ์ไซส์กันสักน้อยแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเข้าห้องเรียนแล้วก็อันสวดมนต์ไหว้พระเข้าร่วมกิจกรรมคือต่อไปครับได้เฮาได้รับนักศึกษาจากอันมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับมาเกี่ยวกับตรวจสุขภาพสมรรถภาพร่างกายของเฮาครับพวกผมมาจากคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครับวันนี้เราจะมาวัดองค์ประกอบของร่างกายที่พี่น้องๆปู่ย่าตายายทุกท่านไม่ว่าจะเป็นกระดูกไขมันในร่างกายกล้ามเนื้อร่างกายแล้วก็ความดันโลหิตสูงต่างๆนะครับทางเราจะวัดให้หมดเลยครับแล้วก็จะมีการเทสร่างกายนิดหน่อยครับโดยการนั่งยืนกับเก้าอี้แล้วก็การยกแขนนิดๆหน่อยๆครับซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็สามารถทำได้ครับเราสามารถวัดผลจากกิจกรรมท่องเที่ยวได้ครับครับขอบคุณครับครับก็ต้องขอบคุณคณะนะครับของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทุกท่านนะครับเอาทั้งหมดแถวตรงซ้ายหันหน้าเดินลืมป้ายเดี๋ยวได้หล่นมาเอานะตอนนี้ก็จะเข้าแถวเดินเป็นแถวเข้าแถวเข้าในห้องเรียนนะครับห้องของประชุมเพื่อจะร่วมกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระกันก่อนรายการก่อนจะเข้าศึกษาลำเรียนคือแบบว่า
ครับถ้าใครอยากจะได้เพลงมองห้องนะครับจะมีบล็อกมีบล็อกดื่มนะครับที่อาจารย์ที่ห้องเพียงแดงตลอดตัดก่อนได้ว่าใส่ไปกินข้าวคุณเรามันเปิ้งเปลี่ยนก็เป็นใส่ไปเยี่ยมบ้านคุณเฒ่าก็ใส่เสื้อดำไม่เกี่ยวกับคุณเฒ่าอีกแม่ให้ตาดำดำที่เองคนเกิดว่างนะก็เลยเปลี่ยนใส่ไปดำนาปลูกข้าวน้ำไม่ตัดเพี้ยนนะเดี๋ยวนี้นะเห็นว่าเป็นข้าวอีสานน่าจะรู้ตัวละพอเสื้อดำเองใส่เป็นใส่น้ำเป็นข้าวแล้วแต่ใส่เสื้อดำไม่เยี่ยมคุณเฒ่าไม่ถูกเปิ้งนี่นะครับเดี๋ยวจะตอบพอกเลยมาเนี่ยจ่ายก็ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับเกณฑ์นะเกณฑ์นะสิ่งใดที่ทางเกิดน้อยเพราะที่ติดงานเกิดความดีบ้านฝั่งข้าวบ้านบอกแร่นะครับมันติดที่กับของประเทศเราพ่อไปที่มาข้าวแล้วต้องบ้านครับเป็นความที่นะผู้สูงยศทุกท่านเดี๋ยวนี้คือว่าการงานของเขาไม่เป็นมากครับนักการกับเวลาแขกมาผู้เมืองไทยไม่มีน้ำใจใจโดยนี้คือการยังจะยืนยืนจริงและนิ่งและน้องเราผู้สูงอายุใจเที่ยงตรงผู้นิยมสามัคคีมีพลังคงคุณธรรมต่อยตุ้งนะครับแต่ที่ผมมายื่นพรบ.ระบบเอ็นเอซีครับโอ้โหวันนี้มีแต่ยิ่งใหญ่ต้องขอขอบคุณท่านนักการเชิญท่านจากที่ถูกนะครับว่าวันนี้เขาจะมีคลิปต่างกันเยอะผู้ชื่นนอกนอกและทักษะธรรมะกันหลายครับนี่เราได้ท่านนอกจากนักศึกษาในฝันหลวงนะครับมาเกี่ยวกับด้านสุขภาพคือกับผู้สูงอายุทุกท่านด้วยเอาไปไหนอีกอ่ะมีหลายอย่างนะครับอะไรอย่างมีวัดความดันนะครับวัดความดันแต่ละท่านด้วยนะครับในน้องนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแบบฟ้าหลวงมาวัดความดันกันด้วยกลับมาคุณพ่อว่าเครื่องอะไรอยู่ห้องนี้คุณพ่อได้เลยครับแล้วก็ดูดูจะรอเป็นสักครู่นะครับที่เหลือก็จะเหลือแค่นี้นะครับในเบื้องต้นนี่พลาดต่อว่าวันนี้จะมีการรอด้วยมีนักออกมาแล้วก็แถวการเรียนการสอนนะครับของอันแต่ละอาจารย์แต่ละวิชานะครับของนักเรียนนักศึกษาผมว่าไม่ว่าเก่านะครับเดี๋ยวถามประวัตินะครับประวัติกันโมเขาต้องของโมเมฟันเลย